ทริปนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเข้าป่าอย่างราชากินหรูอยู่สบายวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราจะกินหรูอยู่สบายยังไงนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพาคุณมาที่ภูแลนคาอุทยานแห่งชาติภูแลนคานะครับแล้วก็ตรงนี้คือผาหัวนาคนะครับจะเห็นได้ว่าวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับดูด้านหลังของเราโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะครับซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวในบริเวณนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีการกางเต็นท์ด้วยทริปนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราคือเข้าป่าอย่างราชากินหรูอยู่สบายนะครับจะไม่ลำบากเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่กลางป่าแต่เราเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันนะครับสำหรับทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราจะกินหรูอยู่สบายยังไงกินอยู่สบายนะครับซึ่งก็จะมีเมนูอาหารมากมายเลยเนาะวันนี้เราเตรียมเมนูอาหารมากมายเลยนะครับเอาเชฟมาเองเลยนะครับเพื่อที่จะให้การอยู่แล้วกินหรูอย่างราชาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่จุดกลางเต็นท์ต่อไปเลยก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการกางเต็นท์กันนะครับแล้วก็วิธีการกางเต็นท์ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าการกางเต็นท์เนี่ยนะครับเราจะใช้เวลากี่นาทีโอเคตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เราจะมีการทำอะไรนะฮะเป็นเกี่ยวกับทำอาหารเป็นบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวซาซิมิแซลมอนจ้าเรียนเชิญเชฟหน่อยครับเชฟต่ายเชฟต่ายนี่เชฟจากกระทะเหล็กเมืองไทยนะครับโอ้โหดูว่าสวัสดีมารยาทดีมากมารยาทดีมากโอ้ยวิวดีมากวิวดีมากฟินมากมีเงินหลักล้านก็หาวิวอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้สุดยอดมากเลยครับแล้ววิวภูเขานะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าบรรยากาศนี่ตอนนี้หนาวมากนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ20องศาแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอกลางคืนเนี่ยคงจะหนาวกว่านี้อีกน่าจะสักประมาณสัก17หรือ18องศาแล้วข้างหลังเรานะครับก็จะมีเต็นท์นะครับมีครัวนะครับมีทำอาหารเรียบร้อยนะครับก็จะมาย่างบาร์บีคิวกันตรงนี้นะครับกับบรรยากาศด้านหลังโอ้มันฟินมากข้าวอะไรข้าวญี่ปุ่นค่ะเขาเรียกโกฮังอ๋อดีนะที่โงกุนไม่มาตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีอาหารเยอะแยะมากมายแล้วนะครับดูนะครับเรามีเชฟ2ท่านนะครับเดี๋ยวแนะนำเชฟของเราก่อนนะครับเชฟป่ายครับแล้วก็เชฟมดนะครับวันนี้เรามีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวช่วยให้เชฟลองพรีเซนต์ให้เราฟังนิดนึงว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงเจอเลยครับเมนูแรกจะเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะคะปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะฮะก็จะมีเป็นหมูเป็นซีฟู้ดแล้วก็ผักข้างเคียงให้ลูกค้าทานนะคะแล้วก็จะมีเป็นบาร์บีคิวอันนี้ก็จะเป็นสำหรับลูกค้าที่ชอบปิ้งย่างนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรอีกเมนูปลาดิบขาซาซิมิแล้วก็เป็นแบบแร่บางแร่บางลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะจริงๆเราจะมีอีกอย่างก็เดี๋ยวจะมีเป็นเนื้อเป็นเมนูเนื้อสเต็กเนื้อค่ะแล้วก็จะมีของหวานจะเป็นมันหวาน
ขาแล้วก็มัสเมโลย่างนะคะทานกับช็อกโกแลตค่ะว้าคืนนี้ไม่อิ่มให้รู้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะทานให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละอย่างอร่อยแค่ไหนเชฟทำยังไงบ้างคอนเซปต์นะครับเรากินอย่างหรูอยู่อย่างราชาก็ใครอยากจะมาเที่ยวอย่างนี้อยากจะมาแบบกินหรูอยู่สบายเราจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันถูกถูกถูกเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้อันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นหมูย่างสไตล์เกาหลีค่ะอ๋อดูจากทุกอย่างแล้วเนี่ยเราตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าสรรสร้างสิ่งที่เป็นประสบการณ์จะบอกว่าคุณมาป่าคุณมาอุทยานแต่คุณได้ฟีลลิ่งประมาณแบบเนี้ยคุณได้ฟีลลิ่งที่แบบสบายอร่อยนะครับนอนอุ่นแน่นอนนะครับอาหารนี่เรามีเชฟทั้งเชฟมดแล้วก็เชฟตายนะครับที่คอยสรรสร้างอาหารเมนูหลายเมนูมากนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับเชฟบอกว่าจะต้องเอามาป้ายนะฮะป้ายนะครับแล้วก็จิ้มนิดเดียวจิ้มนิดเดียวจิ้มนิดเดียวอย่างนี้นะครับขึ้นมาเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ต้องบอกนะว่าโอโทโร่แล้วแจมอนสติมิเนี่ยเขาแช่เย็นฟรีซไว้ให้เราเรียบร้อยนะคือมันเย็นแล้วก็แช่น้ำแข็งนี่ได้ความเย็นได้ความหอมของแซลมอนแล้วก็ที่สำคัญวาซาบิสดเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนวาซาบิธรรมดาที่เรากินกันที่แบบฉุนต้องขึ้นจมูกแต่ความอร่อยมันไม่มากกว่าโอ้โหไร้คำบรรยายเลยฮะเดี๋ยวจะมีเป็นไงเป็นไงคุณครับพูดไม่ถูกเลยให้ชิมคนนี้ไม่รู้ว่านี่ได้ยังกาแฟเสร็จแล้วแล้วก็เอามาจิบที่นี่ใช่เอามาจิบที่นี่ใช่ไหมฮะบรรยากาศขนาดนี้กาแฟร้อนๆอุ่นๆบอกตรงว่าฟินมากเรามาดื่มด่ำกันฮะกับธรรมชาติอันนี้เมนูอะไรฮะเป็นกุ้งผัดพริกไทยดำค่ะกุ้งผัดพริกไทยดำนี่เป็นไทยไหมเมนูไทยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมกึ่งกึ่งค่ะอิตาเลียนขนมปังนี่เป็นโคซองเป็นบาเกรดครับเป็นบาเกรดฝรั่งเศสนั้นเอาอิตาลีกับฝรั่งเศสไกลๆมาฟิวชั่นฟิวชั่นมิกซ์แอนด์แมทโอเค
โอเคนะครับตอนนี้เราก็หลังจากที่เราดื่มกาแฟร้อนๆนะครับกาแฟดิบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทานอาหารเช้านะครับเป็นขนมปังนะครับเนี่ยครับทางทีมงานก็จะจัดการเตรียมขนมปังไว้ให้นะครับปิ้งกระทานเลยปิ้งกระทานนี่นะปิ้งกระทานนะอาหารเช้ามีอะไรบ้างครับอาหารเช้านะครับก็เดี๋ยวจะมีนี่นะครับมีสลัดมีซีเรียลมีซีเรียลนะครับแล้วก็มีน้ำส้มมีนมนะครับแล้วก็มีแยมนะครับไว้ทาขนมปังนะครับเนยบรรยากาศนะครับปิ้งขนมปังกับบรรยากาศแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะฮะโอ้โหมือนี่งอนไอ้เข้มเจอเนี้ยอย่างบอกไงทุกอย่างเขาต้องเรียนมีโรสแมรี่ไหมไอ้โรสแมรี่ประดับหน่อยเอามาแล้วอันนั้นอะนี่นะครับเนื้อแบบขึ้นจากเตาเลยเห็นไหมครับนะครับหอมอร่อยมากเนื้อนิ่มมากนะครับเนื้อนิ่มมากกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับกัดเข้าไปแล้วเนี่ยหอมขึ้นจมูกเลยดูครับFamily Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะไม่ได้ลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ